สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วอยู่มุมโซฟานะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะมิวอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะมิวเคยทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังก่อนว่าลำบากแค่ไหนได้เงินเดือนเยอะไหมนะคะแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันนะเลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะก่อนที่มิวจะมีวันนี้นะคะมิวก็ทำงานสารพัดนะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะจ๊ะตอนนั้นนะคะตอนหมิวนะคะอายุประมาณ18ปีเนาะคือเพิ่งจบม.6ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะเข้ามหาลัยแล้วก็ปิดเทอมประมาณ2เดือนนะคะก็เลยอยากหางานทำนะคะอยากมีรายได้อยากหาเงินไปซื้อชุดนักศึกษาซื้อหนังสืออะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่อยากรบกวนพ่อแม่เนาะตอนช่วงนั้นนะคะก็เลยโทรไปหาน้านะคะน้าเป็นน้องสาวของแม่นะก็คือแม่แซนดี้นั่นเองนะแกพักอยู่ที่พัทยานะคะนั่นแหละมิวก็เลยโทรไปนะแกเช่าห้องอยู่ที่พัทยาเนาะมิวก็เลยโทรไปหาแกว่าเฮ้ยน้ามีงานให้ทำไหมคือหางานให้ทำหน่อยพวกขายของพวกอะไรเงี้ยนะแกก็เลยขึ้นมาก็ไปนะก็ไปอยู่ที่ซอยบัวขาวนะตรงตลาดบัวขาวนะคะให้แม่นะคะหาค่ารถให้ขึ้นรถบัสนะคะรถบัสรุ่งเรืองชัยหรือเปล่าอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ไปลงที่พัทยานะคะพัทยาปุ๊บนะคะแล้วก็นอนพักสักคืน2คืนนะคะแล้วน้านะคะก็เลยพาเดินไปสมัครงานแถวซอยบัวขาวนั่นแหละเดินไปว่าตรงไหนรับสมัครงานบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะติดป้ายนะรับสมัครพนักงาน1อัตรา2อัตราอะไรเงี้ยแล้วไปเจอร้านจอยดีนะเขาบอกเขาเขียนป้ายบอกว่ารับสมัครงานพนักงานเสิร์ฟ1อัตราเราก็เลยเดินไปถามเขานะก็ไปถามให้เนี่ยรับสมัครงานเด็กทำงานไหมช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยที่ร้านก็เลยบอกว่าโอเครับเลยเริ่มงานวันนี้เลยเราก็ตกใจเฮ้ยเริ่มงาน วันนี้เลยเหรออะไรเงี้ยยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะไปปุ๊บได้เริ่มงานเลยนะคะเข้าเที่ยงเราไปสมัครตอน8โมงเช้าเนาะเริ่มงานก็คือเริ่มงานตอนเที่ยงเลยนะแล้วก็เลิก2ทุ่มนะคะเขาบอกว่าชุดที่ใส่ทำงานก็จะเป็นชุดนักศึกษาเป็นชุดกระโปรงกลีบรอบนะคะแล้วก็เสื้อนักศึกษานะคะแล้วก็รองเท้าคัตชูนะคะเป็นสีอะไรก็ได้นะสีดำสีเทาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาเดินเสิร์ฟอาหารมันต้องเดินเร็วเนาะแล้วก็กระชับกระเฉงนะคะถ้าใส่รองเท้าส้นสูงปุ๊บมันก็จะเดินลำบากกลัวลื่นล้มอาหารก็หกหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยจานตรงจานแต่เนี่ยนะคะเลยแนะนำให้ใส่รองเท้าคัตชูดีกว่าเนาะพอไปปุ๊บเราก็ไปจัดหาชุดเลยจ้าไปซื้อรองเท้าไปซื้อกระโปรงคือทุกอย่างนะสนับสนุนออกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเราก็แค่ไปทำงานนะเริ่มงานตอนเที่ยงนะคะไปก็สวัสดีทักทายเอ้ยชื่ออะไรมาจากไหนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะก็เริ่มงานนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะก็มีนะคะเสิร์ฟอาหารเนาะเวลาลูกค้ามาออเดอร์ปุ๊บแล้วก็จะมีแม่ครัวเขาก็จะมีกดกระดิ่งดิ้งดิ้งนะคะแล้วก็อาหารพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ดูว่าไอเนี้ยเขาจะบอกว่าโต๊ะ3โต๊ะ4อะไรเงี้ยก็เราก็ไปเสิร์ฟนะคะเราต้องจำโต๊ะนะคะโต๊ะในร้านมีประมาณ20กว่าโต๊ะนะคะแต่ร้านอาหารฝรั่งส่วนมากนะคะจะไม่มีโต๊ะ13นะคะเพื่อนๆต้องจำไว้นะที่จะไม่มีโต๊ะ13นะคะเขาจะข้าม1 2 3 4 5 6 7 1012 13ไม่มีแล้วก็ข้ามมา14เลยเหมือนส่วนมากฝรั่งเขาถือนะว่าเฮ้ย13เป็นเลขไม่ดีเลขที่ไม่เป็นมงคลนะก็เลยไม่นับนะคะกว่าจะจำได้โอ้โหไอเนี้ยไปแบบอ้าวเสิร์ฟโต๊ะ27แล้วก็โต๊ะ27ไงวะคือแบบวันแรกแบบโอ้โหปวดหัวมากเลยก็เสิร์ฟไม่ทันอะไรเงี้ยนะเขาก็แนะนำดีมากเขาก็เพื่อนไอเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการเขาจะบอกเนี่ยต้องทำแบบนี้นะใจเย็นๆไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นงานเองอะไรเงี้ยนะคะมิวก็โอเคจะได้แบบไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากนะคะส่วนเวลาว่างหรือว่าอะไรเงี้ยห้ามนั่งเด็ดขาดเลยนะห้ามยืนห้ามแบบโอ้โหเฉื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องไปหาอะไรทำนะคะแล้วก็เติมของเบียร์หมดน้ำหมดน้ำส้มกาแฟหมดเราต้องไปเติมนะคะหาอะไรทำแล้วก็เวลาตอนเช้ามาปุ๊บยังไม่มีลูกค้าเนาะเราก็จะไปเช็ดเขาเรียกอะไรนะซอสมะเขือเทศอ่ะขวดซอสมะเขือเทศเราก็จะไปเช็ดปากขวดมันในเวลาชาวต่างชาติหรือว่าลูกค้าเทเนี่ยมันก็ติดอะไรเงี้ยเราก็เอาผ้านะคะชุดร้อนนะคะแล้วก็ไปเช็ดทำความสะอาดเช็ดเครื่องปรุงต่างๆอะไรเงี้ยอันไหนหมดก็ไปบอกแม่ครัวเติมให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างตั้งแต่เวลาไม่มีลูกค้านะก็ไปกวาดหน้าร้านใบไม้ใบมงใบไม้ฝุ่นต่างๆเช็ดหมดเลยนะคะเวลาที่วันไหนฝนตกน้ำไหลอะไรเราก็ต้องไปทำคือทำทุกอย่างเลยนะคะทั้งส่วนมากนะคะร้านอาหารนะคะตอนเที่ยงลูกค้าจะเยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขามากินตอนช่วงพักเที่ยงเนาะแล้วก็เสิร์ฟชุลมุนเลยโอ้โห ตล
ิร์ฟอบอวลเลยนะคะดิ้งดิ้งเอาเสิร์ฟดิ้งดิ้งโอ้ยมากเดินจนขาพันกันนะคะผ่านไป1อาทิตย์นะคะส้นเท้าลอกค่ะลอกแบบเป็นแผ่นๆเลยนะเพราะว่าเรายืนทุกวันเรายืนแบบไม่ได้นั่งเลยนะยืนแบบเวลาลูกค้ามาhello good morning อะไรอย่างงี้ก็สวัสดีค่ะ welcome อะไรอย่างงี้นะก็เชิญนั่งแล้วก็เอาเมนูไปเสิร์ฟเขานะคะตอนช่วงนั้นนะคะมิวนะคะไม่รับออเดอร์เพราะว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดได้แค่ how are you อะไรอย่างงี้นะเหมือนเพิ่งเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษนะจริงๆนะพูดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนาก็สอนด้วยนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟเอาเมนูนะคะไปเสิร์ฟปุ๊บแล้วก็จะมีพี่คนนะเขามารับออเดอร์เหมือนอยู่นานแล้วเป็นหลายปีแล้วเขาก็มารับออเดอร์ว่าเนี่ยรับอันนี้นะรับน้ำอะไรส่วนมากมิวนะคะก็จะเสิร์ฟน้ำพี่เขาจะบอกว่าเนี่ยน้ำส้มกับเบียร์นะแต่บินแล้วก็ต้องจำด้วยว่าเบียร์มันขวดละเท่าไหร่ขวดละ60 บาทแล้วก็เขียนว่า60ก็ไปเตะให้เขาน้ำส้มขวดละเท่าไหร่75อะไรเงี้ยก็ไปแปะอะไรเงี้ยนะคะก็คือเอาไปสอดในกระบอกนะคะมันจะมีกระบอกให้สายบินนะคะส่วนมากแรกมันก็จะจำพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยจำราคาว่าเป็นยังไงนะคะพอหลังๆเริ่มอยู่ไปสักพักนึงนะคะประมาณเดือนเริ่มรู้เมนูแล้วนะคะว่าเขาจะมีว่าเมนูเนี้ย number one นะคะเมนูอะไรอย่างเงี้ยข้าวต้มเหมือนพนักงานพวกแม่ห้องครัวอะไรเงี้ยเขาก็จะจำหมดแล้วนะว่าเนี่ย number five เขารู้แล้วว่า number five คือเมนูอะไรก็จะมีมันฝรั่งบวกไก่บวกอะไรเงี้ยนะคะคือเขารู้หมดแล้วเนาะพอมิวก็เริ่มจำนะคะว่าเนี่ยในแต่ละเมนูมีอะไรบ้างในแต่ละเบอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคือการทำงานในร้านอาหารพอทำไปสักพักหนึ่งก็ได้ไปประกวดฮาวายด้วยนะจ๊ะทางร้านส่งไปจ้าเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะคะไปประกวดนะก็แต่งหน้าตอนช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยก็แต่งหน้านะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้ชุดเป็นดอกไม้ลายดอกแล้วก็ทางร้านก็คือจ่ายให้หมดทุกอย่างเลยนะบอสของเขาเป็นคนอังกฤษนะชาวอังกฤษเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยหาเด็กในร้านให้หน่อยไปเหมือนเขาจะส่งไปประกวดเหมือนปาร์ตี้หรือเปล่าในเพื่อนร่วมงานของเขาเหมือนเพื่อนเขามีบาร์เขาก็เลยอยากจัดงานเล็กๆเหมือนประกวดฮาวายอะไรเงี้ยส่วนฐานจอยดี้ก็เลยส่งเราไปเนาะปุ๊บก็พาไปแต่งหน้านะคะแต่งหน้าแต่งตัวหาผ้าหาอะไรให้จัดเรียบร้อยรองเท้าใส่เบอร์อะไรแต่งหน้านะคะแล้วก็มีแม่บ้านนะพาขับรถไปนะขับรถมอไซค์นะคลิกไปแง่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่งหน้าขับมอเตอร์ไซค์ไปจ้าไปโหไกลมากเลยหลายกิโลเลยนะคะไปแล้วก็ไปประกวดนะประมาณตอนทุ่มนึงมั้งเขาก็จะมีดอกไม้ให้นะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนคะดอกกุหลาบคือถ้าใครได้ดอกกุหลาบเยอะคือเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้เป็นนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนที่ชนะก็คือเหมือนเขาทำงานบาร์หรือเปล่าแล้วรู้จักลูกค้าเยอะเขาก็ให้ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ได้อยู่ได้ประมาณ30ดอกนะไอ้ที่30ดอกนี่ไม่ใช่อะไรบอสซื้อมาให้แม่บ้านอ่ะซื้อมาให้ เพราะว่าไม่มีใครให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีฝรั่งให้เรา1คนนะคะคือ1ดอกนั่นเองนะนอกนั้นก็คือทางร้านนะซื้อมาค่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่เล่ามาเนาะก็ทําร้านอาหารนะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตื่นเช้าไปพอหลังจากนั้นนะตอนที่มิวทํางานเที่ยงเลิก 20:00 นแล้วนะคะก็เปลี่ยนกะนะคะมาเข้างาน 8:00 นเลิก 16:00 นแล้วก็มีวันหยุดทุกๆวันอังคารนะคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็มีทั้งเหนื่อยมีทั้งสนุกมีทั้งกดดันแต่ก็สู้ขยันอดทนแล้วก็ผ่านมันมาได้จนผู้จัดการชอบมากเลยนะคะบอกว่าเนี่ยเองไม่ต้องกลับไปทำงานเองไม่ต้องกลับไปเรียนต่อแล้วนะเรียนที่นี่เลยเรียนที่พัทยาเลยเนี่ย
เรียนเสาร์อาทิตย์ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมก็คือเนี่ยพี่เองก็ทำเนี่ยพี่เหมือนพี่ที่ทำงานเนาะพี่เองก็เรียนแบบนี้แหละเรียนเสาร์อาทิตย์แบบนี้เลยไม่ต้องกลับไปเรียนต่อที่มหาลัยแล้วเราก็ติดเพื่อนนัดกับเพื่อนอยากจะมาเรียนที่มหาลัยด้วยการเรียนด้วยการสาขาด้วยการติดเพื่อนนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่หรอกพี่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวมาไหม ก็เลยพูดบอกเขาไปนะคะไว้โอกาสหน้าเด้อเดี๋ยวมาทำงานตอนช่วงปิดเทอมพอครบ2เดือนแล้วนะคะมิวก็กลับบ้านเนาะเงินที่ได้มาตอนนั้นประมาณ10,000กว่า12,000 13,000นะคะก็ถือว่าเยอะมากสำหรับเราเนาะทำงานประมาณ2เดือนนะคะก็เงินเดือน 6,000 บาทแล้วเอาเงินไหนใช้นะก็คือเงินทิปนั่นเองนะคะทิปที่เราได้เนี่ยแต่ละอาทิตย์ก็คือ700 800 900นะคะในแต่ละอาทิตย์ก็คือได้ไม่เท่ากันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเนี่ยลูกค้าจะให้เราเยอะไหมในแต่ละวันแล้วก็สะสมไปเรื่อยอย่างเงี้ยทุกวันนะคะก็เอาเงินนั้นมาใช้นะส่วนค่ากินค่าห้องค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะคือน้าเป็นคนจ่ายให้เราไปอยู่กับน้าอยู่ฟรีนะคะแล้วก็เราก็เก็บเงินเดือนที่ได้ก็เก็บนะคะน้าไม่เคยเรียกร้องแล้วเนี่ยเองต้องเอาค่าน้ำค่าไฟมาให้นะอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะน้าจ่ายให้ทุกอย่างน้าดีมากเลยนะคะแล้วก็ส่งเราเรียนด้วยนะคะตอนที่เราไปเรียนที่มหาลัยแกก็ให้เงินหมิวนะในแต่ละเดือนก็คือเดือนละ 4,000 บาทคือให้ค่าใช้จ่ายค่าห้องค่ากินต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะแกดีมากเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องแกมาเล่าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครมันเข้าไปดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วจ้า